อ้าวแล้วครับพ่อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็พวกผมจองเกิดแล้วนะวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ครับนี่เลยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะวันนี้ออกมาเปรี้ยวอีกแล้วนะฮะแต่ไม่ได้ออกมาเปรี้ยวเพราะตัวเองอยากออกมาเปรี้ยวนะฮะออกมาเปรี้ยวเพราะป้อมฮะไอ้ป้อมมันอยากไปเปรี้ยวไปเปรี้ยวที่ไหนเดี๋ยวเราตามไปเจอมันแล้วไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะงั้นไปตอนนี้เรามาอยู่กับคุณปอมโอตะผู้กระเชียนกระถือรือจะมางานจับมือเรียบร้อยแล้วนะครับโชว์เสื้อหน่อยครับเรามาก้มดูอีกเต็มจอเลยทักทายกับทักทายต้องถือไมค์เลยมีฮัลโหลและตอนนี้เราอยู่ที่ไบเทคบางนาขนาดนี้เป็นเวลา8:33 นเราจะมาก่อนทำไมนั่นสิตอนแรกกะว่าจะมาซื้อของด้วยกูบอกแล้วไม่ต้องรีบเดี๋ยวมึงบอกกูตอนกูขึ้นรถมาแล้วอ่ะช่วยไม่ได้วะแล้ววันนี้มาจับมือใครครับวันนี้ก็ได้แต่จะถามอีกเหรอจับมือใครครับเผื่อคนเขาไม่รู้ไงคนที่แบบว่าไม่ได้ตามเขาจะไม่รู้ว่าเสื้อนี้คือเสื้อของใครไงไข่มุกครับไข่มุกแล้ววันนี้เตรียมมาจับมือกี่ใบครับคนไข่ทุกวันคนนะครับอย่าลืมดูโอ้กูต้องมาอินเสิร์ตภาพด้วยใช่ไหมโอเคได้ชายกิ้วคอคนไข่ตรงคำถามเออแล้ววันนี้เตรียมบัตรจับมือมากี่ใบครับเพื่อมาจับมือเนี่ย2ครับสองใบนี่การจับทั้ง2รอบเลยครับครับตื่นเต้นทำไมกูตื่นเต้นไงกูไม่เคยจับกูไม่ได้จับด้วยไหนโปรโมทหน่อยโปรโมทเสื้อกูหมดกูกุญแจโมหมดเลยนี่ไงขำขำงงขายไปดูภาพบรรยากาศกันไหมครับไปรีบหลังจัดนี่ฮะปอมได้ของมาแล้วนะฮะเป็นอะไรนะเป็นรูปเลือกตั้งของไข่มุกนะฮะไม่สูงวะโฟกัสที่กูหน่อยเออโอ้โหมันเบอร์ไปหมดเลยอ่ะมันเบอร์อ่ะรักกันไม่คิดจะเล่นมุกเลยอุตส่าห์ส่งไปแล้วเบอร์ว่ารักแถบโคตรช้าเอาละครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่ห้องของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงกันบ้างนะฮะไปงานจับมือเวียนเคสครั้งแรกกับเจ้าปอมนะฮะโอ้โหอย่าบอกว่าดูเด็ดเผ็ดมันกันเหลือเกินมีเรื่องอยากจะเล่ามากมายเลยนะฮะตั้งแต่ผมไปงานจับมือครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปเพื่อไปแบบไปจับมือหรืออะไรนะคือผมไปเป็นเพื่อนไอ้ปอมมันเพราะว่ามันไม่กล้าไปคนเดียวผมก็เลยไปเป็นเพื่อนมันนะฮะสรุปแล้วเนี่ยไปมาๆแล้วเนี่ยไหนๆก็ไปต่อแถวเข้างานเข้านู่นเข้านี่แล้วเนี่ยผมก็เลยได้มีโอกาสไปซื้อโฟโต้เซตมา1อันนะฮะเสี่ยงดวงแต่กลายเป็นว่าไอ้เวลาจะไปซื้อของในนั้นน่ะมันต้องรับไอ้บัตรที่ไว้ใช้สำหรับติ๊กว่าเราจะซื้ออะไรใช่มั้ยฮะซึ่งไอ้บัตรนั้นเนี่ยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าคนที่จะซื้อของกับคนที่จับมือเนี่ยมันจะแยกกันคนที่เข้าไปซื้อของก็เข้าไปได้โซนซื้อของเลยคนที่จับมือก็ไปจับมือเลยกลายเป็นว่าพอตอนไปซื้อของเนี่ยคนที่ไปซื้อของมันต้องมีบัตรจับมือด้วยครับก็เลยทีนี้ผมก็เลยบ่นดังๆขึ้นมากับปอมว่าแล้วทั้งเนี้ยถ้ากูไม่มีบัตรจับมือกูจะเข้าไปซื้อของอย่างเดียวกูจะทำยังไงมันแปลกๆนะอะไรเงี้ยผมก็ได้แต่บ่นนะบ่นกับมัน2คนแล้วกลายเป็นว่าพี่สาวคนข้างๆเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมากับผมว่าอ้าวไม่มีบัตรจับมือเข้าไปซื้อของไม่ได้เหรออ้าวเรื่องมาแล้วฮะ
เขาก็บอกว่าเนี่ยที่จริงเนี่ยมีบัตรจับมือแต่เพิ่งใช้ไปเมื่อตอนเช้านี้เพราะว่าเนี่ยมันจะมีบางคนที่ไปรอบเช้าแล้วแบบเมมเบอร์ BNK เขาจะมาช่วงเช้าไงฮะช่วงนั้นก็จะมีช่วงจับไปรอบนึงแล้วช่วงซื้อของเนี่ยใบซื้อของเนี่ยเวลาหยิบมาแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราเป็นเซต A B C D E ถึง I ถึง J อะไรเงี้ยฮะจะบอกว่าเซตไหนเนี่ยเข้าได้รอบกี่โมงแล้วพี่เขาเหมือนกับดันได้รอบซื้อของเนี่ยหลังรอบที่โอชิเขามาให้จับมือฮะเขาก็เลยใช้บัตรจับมือไปหมดแล้วก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปนะฮะผมก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงนะฮะก็เลยแบบนั่งเงียบๆไก่ปอมจนพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยซื้ออะไรบ้างคือผมไหนๆก็มาแล้วผมติ๊กซื้อไปอันเดียวไงซื้อโฟโต้เซตไปประมาณอะไรเรา1เซตนะฮะ1เซตเขาบอกเนี่ยงั้นพี่ฝากซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยอ่ะได้พี่มาเลยเดี๋ยวผมฝากช่วยพี่ซื้อให้เขาซื้อหลายอย่างมากเลยเขาซื้อโฟโต้เซต6อันซื้อการ์ดเกมซื้อโปสเตอร์ซื้อแบบว่าซื้อเปค่อนข้างหนักครับผมก็รู้สึกว่าถ้าพี่เขาไม่ได้นี่พี่เขาต้องเสียใจแน่เลยงั้นผมช่วยไปซื้อให้เขาก็จะแจ้งโทรศัพท์เรียบร้อยให้เงินผมมาเรียบร้อยผมก็มานั่งดูว่าผมงงเหมือนกันนะว่าพี่เขาเชื่อใจผมได้ไงว่าผมหน้าตาดูเป็นมิตรขนาดนั้นเลยเหรอแบบว่าผมก็ไม่เป็นไรผมก็จะทำให้ดีสุดผมจะซื้อของให้พี่เขาให้ได้นะฮะผมก็ถึงเวลาผมเข้าไปด้วยใจมั่นๆผมก็ซื้อของทุกอย่างมาปึ๊บปึ๊บโฟโต้เซตกลายเป็นว่าผมต้องถือมา6อันมีของผม1อันคือแบบผมกะจะแบบหยิบมาอันนึงแล้วที่เหลือให้พี่เข้าหมดเลยผมไม่ดูเลยว่าได้อะไรมั่งกะแฟร์เลยปรากฏว่าผมทำตกลงมาผมทำตกลงมาที่พื้นแปลกผมก็เห็นอ้าวชิบหายไอเซตนี้หน้าปกแม่งเป็นออนอุ่งฮะแล้วแบบอ้าวชิบหายแล้วงั้นกูเอาอันนี้แล้วกันกูเห็นแล้วนี่ว่าด้านหน้าเป็นไรผมก็เอามาปุ๊บเก็บเลยอันนี้ที่เหลือก็เอาไว้ให้เขานะฮะกลายเป็นว่าก็รอไอปอมเปิดโฟโต้ซองโฟโต้เซตอะไรของมันเรียบร้อยนะฮะก็เสร็จปุ๊บก็แยกย้ายนะฮะมันก็ได้ของดีไปพอสมควรเลยก็อย่างที่ผมอวดไปอวดของมันไปตรงหน้าแฟนเพจผมนะก็ประมาณนั้นแหละสุดท้ายก็ผมก็เอาของไปให้พี่เขาบอกว่าเนี่ยพี่เอาเลยผมซื้อมาให้แล้วผมยังไม่ได้ดูสักอันเลยให้พี่ไปเลยผมบริสุทธิ์ใจมากเลยผมเอามาหยิบมาแล้วอันนึงได้ที่เหลือพี่ผมยังไม่ได้ดูเลยอ่ะพี่เชิญตามสบายครับขอให้โชคดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขอบคุณผมบอกขอบคุณมากเลยเอางี้นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยไหมว่าได้ตัวอะไรมั่งเผื่ออยากจะเทรดอะไรเงี้ยฮะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ก็ดีดีอ่ะเดี๋ยวผมอยู่เป็นกำลังใจช่วยว่าลุ้นว่าพี่เขาจะได้รูปไปไหนบ้างนะฮะผมก็นั่งดูก็พี่ก็ถามว่าเนี่ยแล้วเนี่ยโอชิใครโอชิใครก็คือเหมือนกับชอบใครผมก็บอกว่าเนี่ยผมชอบเชอร์ปังงั้นพี่ก็บอกอ่ะดีเลยถ้าเปิดได้เนี่ยเดี๋ยวงั้นมาเทรดกันเลยน้องมีใบไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมก็เอาให้เขาดูเขาบอกว่าเขาโอชิเนยอะไรเงี้ยผมก็มีใบหนึ่งพอดีแล้วเขาก็เปิดไปเรื่อยๆนะเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยเฮ้ยเอ้าทุบสรุปแล้วพี่ก็ได้เชอร์ปัง2ใบนะฮะเปิดมาเขาก็เลยถามผมว่าเนี่ยจะเทรดไหมหรือว่าจะซื้อไหมถ้าซื้อเนี่ยเขาขายราคาต้นทุนเลยใบละ50เอาไปเลยผมก็เอาไงดีวะพี่เขาเปิดช่องมาขนาดนี้แล้วเขาก็ชอบเนยด้วยอ่ะได้ถ้าพี่เขาชอบคนนี้ผมก็ยินดีเทรดฮะผมก็เทรดให้เขาไปปึ๊บแล้วก็แลกกับเชอปางมาแล้วอีกรูปนึงพี่ก็ถามว่าจะเอาไหมขาย50อ่ะผมก็เปิดมาขนาดนี้เลยฮะเอาเลยฮะเรียบร้อย50ไปพี่ครับโอเคขอบคุณมากเอาเชอปางมาก็ได้ไปเรียบร้อยนะเป็นเชอปาง2ใบนะฮะผมก็รู้สึกว่าโชคดีนะที่แบบเจอพี่เขาใจดีให้เทรดอะไรเงี้ยฮะปกติถ้าเป็นเชอปลางเนี่ยผมว่าส่วนมากเขาจะเก็บใช่ไหมแต่พี่เขาบอกพี่ให้เทรดขายเลยด้วยครับเท่าราคาต้นทุนเลยอะไรเงี้ยฮะผมก็ยังไงล่ะเป็นวันก็เรียกว่าเป็นวันที่ดีๆวันนึงนะฮะเจอคนที่ดีๆแล้วผมก็ได้ช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็น1วันที่ได้ออกไปเปรี้ยวของผมนะฮะผมเล่าโคตรยาวเลย โอเคนะฮะก็ถือว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยไอ้ปอมมันก็มาโมใหญ่ว่าตอนเย็นเนี่ยเขามีโซนเทรดเริ่มเลยย้ายไปอีกคอนึงเทรดกันมันเลยมันได้รูปมาครบ3รูปหลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วมันก็ดีใจใหญ่ผมก็ยินดีด้วยมึงประสบความสำเร็จแล้วที่มาวันนี้กูก็ประสบความสำเร็จแล้วที่มาเป็นเพื่อนมึง สรุปแล้วมันก็ได้ไปจับมือกับคุณไข่นะฮะตามที่มันได้หวังไว้
แล้วไปจัด2รอบด้วยนะฮะก็ประมาณนี้แหละฮะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมได้ไปเอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาด้วยนะฮะนี่ชิงแล้วนะได้มาแล้วนะฮะแยกร่างมันเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาประกาศในเร็วๆนี้แหละฮะเพราะงั้นเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อติดตามข่าวสารได้นะแล้วมีแฟนเพจ Facebook ด้วยก็ไปตามกันได้นะฮะในนั้นก็อัปเดตพูดคุยเรื่อยเปื่อยค่อนข้างบ่อยนะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะฮะงั้นวันนี้คงต้องขอจบไว้จะเป็นเท่านี้ก่อนนะฮะงั้นไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะ See you again วันหน้า Next time นะช่างเรื่องทุกท่านบ๊ายบายอ๋อจริงๆแล้วผมเสียดายนะผมยืมปากกาพี่เข้ามาด้วยแล้วก็ลืมคืนนะยังไม่ได้คืนแล้วก็ตอนถามกันเนี่ยไม่ได้ถามชื่อเขาไว้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะฮะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆที่จริงผมก็อยากถามชื่อไว้เหมือนกันนะแต่ว่ารีบออกมาหน่อยนะเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยต้องมาให้ถึงทันบ่ายสองเพื่อมาเอาพวงกุญแจกองทับกล้วยนะฮะก็เลยลืมไปเลยนะฮะรีบออกมาหน่อยผมน่าเสียดายนะฮะผมก็ยังอยากจะคืนปากกาพี่เขาอยู่นะแล้วพี่เขาผ่านมาไปผ่านมาแล้วมาดูเนี่ยปากกาสีเขียวของพี่เนี่ยอยู่กับผมนะพี่ผมยังอยากจะคืนพี่อยู่นะครับติดต่อมาได้ที่แฟนเพจนะฮะตามนั้นแหละครับ